วัสดีครับท่านผู้ชม Modern Life ที่เคารพครับวันนี้วันที่24ตุลาคม2567กระแสที่ทุกคนได้ยินตลอดเวลาวันนี้ก็คือเรื่อง The Icon ฉะนั้นผมจะไม่ได้พูดเรื่อง The Icon เท่านั้นแต่เป็นกรณีศึกษาแต่จะพูดเรื่องถอดบทเรียนนะครับที่มาจากการขายตรงหรือขายทางตรงซึ่งหลักคิดนี้ใหญ่กว่าเรื่องกรณีใดๆนะครับเราอาจจะต้องมาพิจารณากันว่าขายตรงขายทางตรงนั้นมันเหมาะหรือไม่เหมาะหรือมันดีหรือไม่ดีมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อย่างไรฉันขอทำความเข้าใจครับว่าการขายตรงเนี่ยมันเกิดโดยประวัติศาสตร์โลกมนุษย์มา 5,000 ปีโดยไม่ได้เรียกว่าขายตรงคืออะไรครับก็คือการที่มีตั้งแต่ยุคใดที่มนุษย์ผลิตสินค้าบริการมาและอยากที่จะมีส่วนที่ไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นโดยการขายเมื่อก่อนแลกเปลี่ยนด้วยสินค้าไปแลกเปลี่ยนสินค้า barter trade แต่ถ้าไปขายแล้วเพื่อเอาเงินนั้นไปซื้อสินค้าอื่นโดยไม่ต้องแลกกันเขาเรียกว่าก็การขายการขายนั้นไปขายโดยผู้ผลิตที่มีของหรือผู้จำหน่ายมีของไปขายกับผู้บริโภคโดยตรงก็คือขายตรงนั่นเองก็คือจะมีวิธีไหนไปขายทางตรงมันก็ 5,000 ปีที่แล้วเมื่อมีสินค้าที่โลกต้องการมากคือกระดาษพาปิรัสและก็ผ้าลินินอารยธรรมอียิปต์ลุ่มแม่น้ำนายเป็นเส้นทางของบริเวณเจริญรุ่งเรืองนะครับแถวนั้นก็มีเป็นอารยธรรมอียิปต์และก่อนหน้านั้นก็เป็นไทกริสยูเฟรติสซึ่งอยู่ใกล้กันนะครับซึ่งก็เป็นอารยธรรมโบราณเมโสโปเตเมียอารยธรรมอียิปต์ถามว่ามีอารยธรรมไหนบ้างไม่ขายของมันก็ต้องผลิตสินค้าบริการมาขายกันแล้วเขาขายไงก็ล่องไปตามเรือล่องไปตามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปขายของที่คนอยากได้ใครผลิตได้ก็มีแค่บางคนเช่นกระดาษพาปิรัสแล้วก็ผ้าลินินเขาก็ไปขายกันเมื่อ 5,000 ปีมาแล้วฉะนั้นเรียกอันนี้จะเรียกว่าขายตรงก็ได้ขายทางตรงก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีหลายพันปีที่แล้วเหมือนกันอารยธรรมกรีกโรมันก็จะเอาของที่ตัวเองเห็นว่ามีคุณค่าผลิตได้ดีแถมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเช่นไวน์น้ำมันมะกอกเครื่องปั้นดินเผาสิ่งเหล่านี้ก็มีมานานมากเลยเพราะมนุษย์เริ่มมีความเจริญก็ทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นทำไวน์ไวน์นี่มันก็หลายพันปีนะครับต้นไวน์เก่าแก่มีการอ้างว่าอยู่แถวไหนผมยังพาคนไปดูเลยมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นหลายพันปีนะครับแล้วก็มีน้ำมันมะกอกซึ่งอยู่คู่กับอาณาจักรโรมันมาเนิ่นนานก็อยากจะเรียนว่าเราก็จะมีการขายกันอย่างเงี้ยขายตรงอย่างเงี้ยมานานแล้วในสมัยอยุธยาเรามีตลาดน้ำนี่เท่าไงแล้วตลาดน้ำก็จนถึงวันนี้บ้านเรือนริมคลองก็เป็นตลาดน้ำขายของฉะนั้นมันก็จะมีการขายอย่างนี้มาฉะนั้นไอ้เชื้อของมันเนี่ยมีมานานไม่ใช่ไม่เพิ่งมีผมเล่าให้ฟังและก็เราจะเห็นชัดเจนว่าการขายตรงเนี่ยมันก็คือวิธีการแทนที่ขายในร้านเมื่อก่อนมันมีร้านแล้วลูกค้าอยากเดินไปก็ไปดูเอาเองไอ้นี่ไม่ต้องการมีร้านแต่มีระหว่างผู้ผลิตผู้ขายกับผู้บริโภคเนี่ยเจอกันเองเลยโดยทางใดทางหนึ่งเมื่อก่อนอเมริกันใช้วิธีไปเคาะประตูตามบ้านสมัยโบราณเนี่ยเซลส์แมนไปเคาะประตูตามบ้านไปขายเอ็นไซโคปีเดียก็มีไปขายอะไรก็มีเนี่ยเขาก็จะขายกันแบบนี้บริษัทขายน้ำหอมขายสิ่งต่างๆอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไปเคาะประตูตามบ้านขายตามบ้านบริษัทพวกนี้ก็ค่อยๆพัฒนามาจนมีระบบขายตรงที่วิลิสมาลาขึ้นเริ่มในยุคโอ้หน่วยมาหลายบริษัทนะครับเริ่มต้นในเป็นเช่นในอเมริกาเนี่ยตัวต้นคิดเลยเราก็จะมีเอวอนจะมีทัปเปอร์แวร์จะมีอะไรบริษัทที่เรารู้จักกันเป็นพวกขายตรงเนี่ยก็เยอะแยะแล้วมายุคหลังๆเนี่ยก็จะไปอยู่แถวรัฐยูทาห์พวกนี้ก็จะเป็นบริษัทขายตรงมากขึ้นก็พวกบริษัทขายตรงที่พัฒนามาสมัยใหม่เนี่ยจะอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดเลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราเห็นมาและก็มีหลายแบบ single level marketing ชั้นเดียวกับ multi level marketing MLM หลายชั้นแล้วก็มี MLM ก็จะมีลักษณะแบบหลายแบบนะครับมีแบบ binary แบบ unit level แบบ tricep แบบ matrix แบบ dual linear แบบ mix ผสมผสานมีหลายแบบเหลือเกินซึ่งฉะนั้นรายละเอียดเราไม่ต้องไปสนใจมากเท่ากับว่าเขาต้องการขายสินค้าถามว่าถูกไหมธุรกิจที่จะขายสินค้ามันก็ถูกมนุษย์เราอยู่ด้วยกันนะถ้าไม่ทำพอกินพอใช้ด้วยตัวเอง
ออตากี้ภาษาอังกฤษเศรษฐศาสตร์แล้วออตากี้คือเซลฟ์ซัฟฟิเชียนต์พึ่งตัวเองไม่ซื้อขายกับใครหรือบาร์เตอร์ก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วแต่ถ้าจะไปขายมีตัวกลางเป็นมูลค่าเป็นเงินเป็นทองเพื่อเอาเงินทองไปซื้ออย่างอื่นแทนที่จะแบกไก่นะครับไปซื้อข้าวก็ต้องไม่รู้ว่าไก่1ไก่กี่ตัวเท่ากับข้าว1กระสอบแบกกระสอบข้าวไปซื้ออย่างอื่นมันก็ต้องแบกไปแบกมาระบบบาร์เตอร์อีโคโนมีหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ายื่นหมูยื่นแมวเนี่ยมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเขาก็หาตัวกลางมาเงินทองเงินเนี่ยเงินธนบัตรหรือเหรียญอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวกลางคือเงินมาตราเงินมันนี่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นฉะนั้นการเกิดขึ้นนี้ก็เกิดมานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดวันนี้ก็คือขายของก็ไปมีสินค้าถ้าเริ่มจากคนหนึ่งผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายไปขายคนอื่นโดยตรงเลยเส้นทางตรงเลยเขาเรียกว่าขายตรงทางตรงเลยก็ว่าไปต่างกันบ้างในรายละเอียดมันก็จะต้องมีผู้ผลิตผู้ประกอบการมีผู้จำหน่ายหลังๆก็แปลงเป็นผู้จำหน่ายอิสระผู้จำหน่ายตัวแทนอันนี้ก็เป็นรายละเอียดไม่ต้องสนใจมากก็ได้ประเทศธุรกิจขายตรงนี่เราก็แบ่งเป็นง่ายๆเลยว่าถ้าขายตรงแบบถูกต้องก็เรียกสีขาวแล้วกันมันจะไปผิดได้ไงถ้าขายสีขาวคือหมายความว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกต้องเป็นวิธีการให้สินค้าไปถึงผู้บริโภคเท่านั้นเองปกติเราไปขายตามร้านตั้งร้านขึ้นมาก็วางในหิ้งใครอยากซื้อก็เดินไปดูแล้วก็ไปสั่งซื้อไอ้อย่างนี้ก็ไม่มีใครว่าแต่ค่าใช้จ่ายในการที่จะขายสินค้ามันก็ต้องมีค่าร้านค่าเช่าร้านค่าสร้างร้านค่าทำค่าขอขึ้นบนหิ้งค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆการตลาดมันก็กลายเป็นทางอ้อมก็ผ่านไปที่ร้านแต่ถ้าต้องการจะตัดไอ้พวกนี้ทิ้งเขาทำไงเขาก็พยายามจะขายตรงก็ไปหาผู้ที่จะเป็นผู้ซื้อทีนี้ผู้ซื้อเยอะไปหมด 8,000 ล้านคนในโลก70ล้านประเทศไทย200กว่าล้านในอินโดนีเซีย300กว่าล้านในอเมริกานะครับ1,400ล้านในจีนแต่ละประเทศที่มีอำนาจรัฐก็ต้องตัดสินใจว่าฉันจะอนุญาตให้คนขายตรงไหมนะขายตรงถ้าขายตรงแล้วไปถึงผู้ขายเขาก็ต้องมีวิธีการไปถึงเพราะมันไปจากผู้ผลิตไปถึงทีเดียวคนตั้ง 1,400 ล้านในจีน 1,400 ล้านในอินเดีย70ล้านประเทศไทยมันก็ต้องผ่านสื่อคือบุคคลเขาก็ต้องจัดเป็นโครงข่ายเป็นชั้นๆเพื่อความสะดวกเพราะมนุษย์มีขีดความสามารถการติดต่อคนเพราะเวลาจำกัดความสัมพันธ์จำกัดก็จะได้เป็นชั้นๆมันก็กลายเป็น multi level marketing เป็นธรรมชาติโดยปกติ MLM มันก็เกิดโดยธรรมชาติก็คือเอาค่าใช้จ่ายที่ต้องไปตั้งลงตั้งร้านตั้งมาบริษัท sales force marketing force อะไรต่างๆนั้นนะก็มาเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายโดยมาแบ่งรายได้ให้กับคนที่ช่วยกระจายสินค้า distributor เนี่ยเป็นชั้นๆเพื่อจะไปถึงคนทั้งปวงมันก็ต้องเอาราคาสินค้าหมุดราคาสินค้าผลิตขึ้นมาสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยมันก็มีทั้งต้นทุนการผลิตมีต้นทุนการบริหารจัดการต้นทุนการกระจายสินค้าลงไปผ่านคนมันต้องแบ่งผลประโยชน์เป็นชั้นๆเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปถึงคนข้างล่างให้ได้คนก็ต้องเลือกเส้นทางขายของจะขายผ่านร้านเป็นตัวอย่างหรือจะขายผ่านเป็นชั้นๆที่คนเป็นสื่อกลางคนก็กลายเป็นต้องแบ่งส่วนแบ่งแทนที่จะแบ่งกับร้านไปแบ่งค่าโฆษณาตามสื่อต่างๆก็พยายามไปถามผ่านสื่อบุคคลตัวบุคคลที่เป็นผู้ที่เป็นตัวแทนระบบมันก็ทำนี้มาเป็นร้อยปีแล้วมันเกิดทั้งโลกนะครับมีประเทศบางประเทศที่ไม่ค่อยยอมอึดอัดโดยเฉพาะรัฐที่มีอำนาจส่วนกลางมหาศาลเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกกลัวว่าอะไรที่รวมกำลังคนได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากเพราะว่าเขาอยากรวมมวลชนอยู่ใต้อำนาจรัฐอย่างบางประเทศอย่างพูดตรงๆอย่างประเทศจีนเนี่ยจะอึดอัดมากถ้าใครรวมคนได้เยอะเพราะถือว่าอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงมีความรู้สึกว่าโอ้ถ้าคนรวมได้มากเดี๋ยวคนอื่นมีอำนาจสั่งการยิ่งถ้ามีอำนาจเศรษฐกิจเหนือคนก็กลัวว่าจะไม่มีอำนาจแข่งกับรัฐที่มีอำนาจนิยมสูงๆก็จะไม่ค่อยชอบอย่างจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบอะไรที่รวมคนได้ขายตรงเขาไม่ชอบหรือแม้แต่กลุ่มที่เป็นนั่งสมาธิอย่างฝ่าหลุนกงเนี่ยซึ่งเขาจะเป็นภัยต่อรัฐหรือเปล่าก็เป็นในสายตาเขาว่าเป็นภัยเพราะเขารวมคนได้โดยไม่ใช่อำนาจรัฐก็จะพยายามกวาดล้างนะท่านรัฐที่มีลักษณะอยากรวมศูนย์อำนาจเนี่ยจะกวาดล้างไอ้พวกกลุ่มเป็นเครือข่ายอย่างนี้เป็นต้น
ในประเทศทุกประเทศนะครับจะมีอาการนี้เป็นบางยุคบางสมัยใครรวมคนได้จะฟาดนะครับรวมคนได้จะฟาดรวมคนได้จะฟาดจะรวมคนแบบไหนเขาก็ฟาดหมดเพราะเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความหวาดหวั่นท้าทายอำนาจรัฐที่เป็นผู้ถืออำนาจอธิปไตยแต่ผู้เดียวที่มีอำนาจบังคับฝืนใจคนในรัฐได้บังคับจ่ายภาษีบังคับจัดแจงระบบต่างๆตามกฎหมายได้ฉะนั้นในประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยเขาอนุญาตเขาคิดว่ามันเป็นวิธีกระจายสินค้านะครับฉะนั้นอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาก็คือมันก็จะมีประเทศบางประเทศที่ไม่ถึงกับอยากอนุญาตนะแต่ถ้าผมคิดว่าถ้าเป็นระบบที่เขาขายแทนที่ขายบนหิ้งเขาไปขายบนคนเพื่อกระจายสินค้ามันก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายถูกจริยธรรมตรงไปตรงมาไม่มีส่วนชั่วร้ายก็เรียกว่าสีขาวก็แล้วกันแต่พวกสีดำเนี่ยก็คือผิดกฎหมายเลยเป็นแชร์ลูกโซ่อันนี้ผมชัดเลยนะว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยไม่ได้เป็นการเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าโดยหลอกล่อต่างๆนานาให้อยากได้ให้โลภและจ่ายไปแล้วก็ในที่สุดมันต้องมันเมื่อมันไปสุดอยู่ที่หมดคนแล้วก็ต้องพังแชร์ลูกโซ่นี่พังแน่นี่สีดำแชร์ลูกโซ่ผมคิดว่าไม่ได้ยังไงต้องกวาดล้างแต่ถ้าขายตรงธรรมดามีสินค้ามีสิ่งที่ทำถูกต้องแล้วก็สินค้าก็แถมมีคุณภาพด้วยตรวจสอบแล้วระบบตรงไปตรงมาไม่มีการหลอกลวงอะไรต่างๆนานาเป็นสีขาวเนี่ยปล่อยได้ตามกฎหมายสีดำผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่ไม่เอาสีเทาคือมีความรู้สึกเหมือนจะขายตรงแต่แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ไว้ซึ่งอันนี้ลำบากหน่อยต้องคอยดูว่ามันจะเป็นสีเทาหรือไม่แล้วมันจะสีเทามันจะแปลงเป็นสีดำในที่สุดหรือไม่โดยแอบแฝงว่าเป็นการขายสินค้าแต่จริงๆแล้วเงินส่วนใหญ่มันไม่ได้จากการขายสินค้ามันเกิดจากการหาสมาชิกใหม่แล้วเอาเงินสมาชิกเนี่ยไปหลอกล่อให้มันมีเงินเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ในที่สุดดังนั้นเอาโดยสรุปสีขาวผมว่าโอเคขายตรงแบบสีขาวเนี่ยไปว่าเขาไม่ได้ทั่วโลกเขาก็ยอมรับกันหมดและมันก็ถูกต้องโดยหลักการอย่าไปทำร้ายเขาไอ้สีดำเนี่ยไม่ได้สีเทาเนี่ยไม่ได้ทีนี้เราไอ้ตรงที่ยากสุดคือสีเทาที่เราจะดูกันฉะนั้นกฎหมายในทั่วโลกมันก็มีอยู่ในต่างประเทศต้นตออย่างอเมริกาก็มีกฎหมายรองรับนะครับในประเทศไทยก็มีกฎหมายหน่วยงานของเราที่คุ้มครองผู้บริโภคก็คือสคบสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนี้ก็มีหน้าที่กำกับมีพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบทางตรง2555มีแล้วก็มีกฎหมายฉบับข้างเคียงอื่นๆที่คอยมาคุ้มครองประชาชนมวลรวมนะครับกฎหมายช่อโกงประชาแบบประชาชนเนี่ยพ.ศ.2527เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่คอยคุ้มครองประชาชนเพื่อไม่ให้คนเนี่ยไปช่อโกงฉะนั้นถ้าเบื่อไปช่อโกงก็จะโดนผิดกฎหมายบางอย่างนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าทำผิดในการไปโฆษณาชักชวนคนในทางที่ผิดอันนี้ก็ผิดไปขายของแบบไม่มีของก็ผิดไปหลอกลวงเขาก็ผิดหลอกเข้ามาลงทุนแบบผิดๆก็ผิดมีโทษทั้งจำทั้งปรับอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปก็มีปัญหาเป็นไปตามกฎหมายปกติก็เดินไปตามกฎหมายใครทำถูกทำผิดก็เดินตามกฎหมายแล้วไปสู้กันทางกฎหมายก็แล้วกันคำถามคือธุรกิจขายตรงมีข้อดีไหมดีตรงที่ว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งในการขยายกระจายสินค้าและบริการไงมันก็ไม่มีอะไรผิดหรอกมันก็ทำได้อยากจะขายของอะไรคอสมันต้นทุนมันก็จำนวนหนึ่งแต่ไอ้ค่าอะไรใช้จ่ายต่างๆมันเยอะไปหมดจริงๆธุรกิจอื่นก็เช่นกันครับต้นทุนมันแค่ก้อนหนึ่งมันมีค่ามาร์เก็ตติ้งมีค่าเซลฟอร์สมีค่าบริหารจัดการมีค่าวางบนหิ้งของบางอย่างท่านไปวางบนร้านสะดวกซื้อเนี่ยท่านโดนก็ไปแล้ว 40%อาจจะเป็นอย่างน้อยบางที 50% เดินฉะนั้นมันก็คือเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ค่าใช้จ่ายมันกระจายไปที่ต่างๆจะไปบอกเขาว่าต้นทุนมันนิดเดียวคุณขายราคาแพงก็มีราคาที่เขาต้องไปแจกคนนะครับไปแจกคนตระหว่างทางเป็นต้นถามว่าขายตรงมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงสิครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีสินค้าจริงหรือสินค้าไม่มีคุณภาพมันก็แย่หรืออาจจะมีความเสี่ยงอื่นคือไปปลุกเราความโลภของคนเกินเหตุอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วก็เป็นช่องทางที่แฝงการแชร์ลูกโซ่ฉะนั้นผมยืนยันเลยว่าแชร์ลูกโซ่ต้องกวาดล้างให้หมดไม่ยอมให้มีตั้งแต่ต้นลมนะครับปัญหาธุรกิจขายตรงจริงอย่าไปกวาดล้างเขาแต่อย่าไปแต่ให้ไปกวาดล้างแชร์ลูกโซ่จริงๆและอย่าไปรอเกิดปัญหาค่อยทำดูให้ออก
มีความชาญฉลาดสังเกตให้ดีว่าสังเกตแล้วมันมีการแอบแฝงเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมจะรู้ได้ยังไงก็ต้องใช้ความฉลาดในการตรวจสอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับต้องตรวจสอบและเป็นอาชญากรรมผลกระทบหนักผู้เสียหายเยอะแยะไปหมดได้ในที่สุดจะเดือดร้อนในอดีตที่ผ่านมาเรามีทั้งแชร์ดังๆสมัยก่อนที่เป็นลูกโซ่ที่ติดคุกไปแล้วหรือมีปัญหาไปแล้วบางประเภทก็มีอยู่รู้จักแชร์แม่ชะม้อยแชร์แม่นกแก้วแชร์ชาเตอร์ใช่ไหมครับมีบลิสเซอร์มี Luxury Delight มี Forex 3D มี Wealth Ever อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกแชร์ลูกโซ่มีก็มีมาในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเต็มไปหมดในโลกก็มีเต็มไปหมดก็ต้องจัดการอย่าให้เกิดเป็นปัญหากับประชาชนเพราะในฐานะประชาชนก็ไม่รู้หน่วยเหน่บางทีก็ไม่ความจริงควรจะตรวจเองรอบคอบนะครับแต่ตรวจเองไม่เป็นตรวจเองไม่ได้ตรวจเองไม่ถนัดก็ต้องมีคนช่วยบ้างรัฐก็ทำตัวเป็นคุณพ่อช่วยอุปถัมภ์คำจุนระวัดระวังก็ดีเหมือนกันฉะนั้นไอ้ขายตรงก็จะมีปัญหาบางทีก็ขายตรงจะมีปัญหาอีกแบบหนึ่งคือมักจะกระตุ้นกิเลสครับไอ้พวกหัวหน้าสายๆก็จะพยายามทำตัวหลอกให้คนรู้สึกอยากรวยมนุษย์เรามีกิเลสอยากได้เงินเนี่ยพอก็รู้สึกว่าต้องอวดรวยไงฮะพวกขายตรงบางทีต้องไปถอยรถคันลักชัวรี่ซุปเปอร์คาร์มาคันเดียวไม่พอถอยมา10คันสามบ้านใหญ่โตมโหฬารเพื่อทำให้รู้สึกว่าฉันประสบความสำเร็จมีอะไรที่แสดงอาการเพื่อทำให้ความโลภของไอ้คนที่ยากจนอยู่ข้างล่างเนี่ยอยากจะรวยทางลัดเพราะเป็นคนทำงานตามออฟฟิศอาจจะได้เงินน้อยก็ความจริงก็มีประโยชน์ทำงานตามออฟฟิศมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่บางคนก็อยากเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นคนขายก็ไม่ว่ากันแต่ประเด็นอยู่ที่ไปหลอกให้เขารู้สึกไปกระตุ้นความโลภซึ่งธรรมชาติมนุษย์มันมีความโลภโกรธหลงโลภเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่มัวเมาคิดไม่ออกอันนี้ก็ไปหลอกเขาแบบนี้ไปกระตุ้นความโลภซึ่งกระตุ้นความโลภมันไม่น่าจะมีคุณธรรมที่ดีนะในใจผมแต่ผมก็ยังไม่ว่าเอาเพราะไม่ผิดกฎหมายแต่ส่วนใหญ่มันใช้วิธีกระตุ้นความโลภนะแสดงอวดมั่งอวดรวยต่างๆต้องมาพูดจาว่ามันรวยได้ง่ายทำแล้วไม่ทำงานน้อยได้เงินเยอะทำแป๊บๆต่อไปตลอดชีวิตมีเงินเยอะซึ่งกำจริงคอนเซ็ปต์ passive income นี้ก็ไม่ผิดนะแต่มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มักเอามาใช้เพื่อลอกความโลภของคนให้เกียจค้านแล้วบอกทำงานน้อยๆในสุดได้เงินเยอะๆซึ่งบางทีใช้ทางที่ผิดคอนเซ็ปต์ passive income เนี่ยทำได้ถ้ามันทางที่ถูกแต่ทางที่ผิดมันเกิดปัญหาขึ้นมาฉะนั้นวิธีการเหล่านี้เนี่ยก็จะค่อยๆหาวิธีการหลอกล่อให้ได้ผลก็คือคนเราเนี่ยจะเชื่อคนดังนะคนดังคนเด่นนะอาจจะไม่ดีเปล่าไม่รู้ว่าคนดังมาใช้ก็พยายามหลอกล่อให้คนรู้สึกว่าเออเขาได้ฉันก็ได้ฉันจะสังเกตคนทำ MLM หรือทำอะไรที่ขายตรงเนี่ยมักจะเป็นคนซึ่งเขาเลือกทางเลือกชีวิตได้ไม่กี่ทางนะครับแล้วเขาเลือกแต่ละทางว่าทางไหนใช้แรงน้อยได้เงินเยอะสุดเขาก็เลือกทางนั้นถ้าเขาสรุปว่าเลือกเส้นทางขายตรงได้เงินเยอะกว่าไปทำงานแบบอื่นเขาก็จะมาทางนี้งั้นก็จะมีคนบางประเภทเท่านั้นแหละที่เข้ากลุ่มนี้ซึ่งก็มีคนก้อนใหญ่นะครับเพราะอย่าลืมว่าฐานรากของคนทั่วโลกเนี่ยคนชั้นที่อยู่ระดับล่างๆจะเยอะกลางๆน้อยลงมาและระดับบนมีนิดเดียวอย่างประเทศไทยมี70ล้านมีคนที่เป็นระดับบนเนี่ยแค่2ล้านระดับกลางเนี่ยประมาณ18ล้านระดับล่าง20ล้านทำงานกันรวมกัน40ล้านคนเนี่ยฉะนั้นคนที่จะมาขายตรงจำนวนมากนะไม่ใช่เฉพาะทั้งหมดนะครับแต่เกือบหมดเนี่ยคือชนระดับล่างซึ่งอาจจะวิธีอื่นได้เงินน้อยหน่อยเขาก็เลือกเส้นทางนี้คนมีอาชีพอื่นมีวิธีทางอื่นเขาก็ประกันความเสี่ยงเขาก็ไม่ต้องมาขายตรงเพราะงานขายตรงเป็นงานเหนื่อยต้องแรงสร้างแรงจูงใจให้คนเชื่อตามทำให้คนอยากที่จะทำงานประสานงานเป็นทีมได้ทำงานเป็นทีมงานนี้ก็เป็นงานที่ฝึกทักษะคนได้ดีเหมือนกันนะครับเขาทำงานกับคนนี่ก็เก่งแต่มันก็จะกลายเป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นระดับข้างล่างหน่อยนะครับอันนี้พูดตรงไปตรงมาคือข้างล่างไม่ได้แปลว่าไม่ดีแปลว่าเงินน้อยหน่อยพวกที่อาชีพที่ได้เงินน้อยหน่อยจะมาทำงานพวกนี้เยอะแต่ไม่ได้แปลว่าคนอาชีพสูงจะไม่มาเสียเลยบางคนก็มาเพราะว่าเขามองแล้วว่ามันเป็นประโยชน์กับเขาด้วยเหตุใดอาจจะมีน้อยนิดเดียวคนที่มาทำ MLM เพราะหวังดีอยากที่จะได้เครือข่ายมวลชนบางคนก็ได้เครือข่ายมวลชนเพื่อไปทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมไปทำเครือข่ายมวลชนเพื่อไปทำประโยชน์อื่นเช่นทางการเมืองประโยชน์ทางสังคมประโยชน์อะไรเงี้ยมีบ้าง
แต่ผมว่าส่วนใหญ่คือประโยชน์ธุรกิจประโยชน์ผลประโยชน์ทางการเงินคนเหล่านี้มีแล้วก็อาศัยจริตมนุษย์ทั้งโลกคนไทยยิ่งเป็นคนอย่างนี้คือเชื่อง่ายคนไทยเราเนี่ยหลอกง่ายมากนะ IFD poll และ survey ที่เป็นสำนักงานใหญ่ในการ IFD ที่ทำโพลเก่งเนี่ยทำโพลมาร์เก็ตติ้งโพลทำโพลการเมืองทำโพลอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็มีความสามารถเขาก็บอก survey ว่าคนไทยมีลักษณะเป็นคนเชื่อง่ายครับเคยส่วนเขาบอกเกิน 50% 51.12% เคยถูกชักชวนให้ลงทุนแล้วนะครับแล้วก็ถามว่ามีรู้จักใครไหมที่เคยถูกหลอกเกือบ 40% รู้จักฉะนั้นหมายก็ว่าคนไทยเนี่ยเชื่อง่ายหลอกง่ายไม่ใช้กาลามาสูตรนะครับคนไทยเนี่ยหลอกง่ายที่สุด5อันดับแรกคือ1เชื่อคนง่ายประมาณ 41% ผลตอบแทนสูงดีเกินจริง 31-32% ไม่หาข้อมูลเพิ่ม 27-28% เชื่อคนดัง 27% โดยประมาณโดนกดดันด้านเวลา 19% โดยประมาณฉะนั้นคนไทยเป็นคนเชื่อคนง่ายที่กรณีดิไอคอนเนี่ยถูกผิดผมไม่วิจารณ์ไปดูเอาเองสถานการณ์ก็เหมือนบริษัท MLM ทั่วไปแต่เป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่ผมเว้นไว้ให้ไปพิจารณาข้อมูลแล้วก็ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตรวจสอบกันไปหน่วยงานรัฐถ้าเบื่อบอกว่าเขาเป็นหน่วยงานรัฐก็เล่นงานกันไปแต่ถ้าเบื่อไปเล่นงานเขาผิดเขาก็ฟ้องกลับแค่นั้นแหละแต่ถ้าเบื่อว่าคนที่เคยไปทำงานกับบริษัทพวกดีไอคอนถ้าเกิดว่ามันมีคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยคนจำนวนหนึ่งถ้าอาจจะรู้สึกจริงๆว่ามันผิดตรงนี้เช่นสมมติไม่มีของจริงหรือมีของไม่ครบอันนี้ก็ไปแก้ปัญหามีไม่ว่ามีของจริงไหมมีของครบไหมทำไมไปฝากไว้ทำไมไม่ให้เขาก็ไปแก้กันไปทางกฎหมายแต่ถ้าเบื่อว่าตั้งใจหลอกก็อีกอย่างหนึ่งก็ไปสู้กันไปแต่ถ้าเบื่อเป็นคนซึ่งร่วมผสมโรงเนื่องจากว่าตัวเองนั้นเอาของเข้าไปแล้วหรือขายของไม่ได้ก็อยากจะไปคืนแล้วก็อยากได้เงินคืนอันนี้ก็ต้องไปดูตามกฎหมายว่าคืนได้ไหมถ้าคืนไม่ได้ไปเล่นงานเขาตอนนี้เขาก็ฟ้องกลับได้มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาในที่สุดว่าคือการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์นั่นแหละเรื่องจริงเป็นอะไรผมไม่รู้และผมไม่คิดว่าสำคัญกรณีไอคอนเป็นแค่กระแสเพื่อเป็นบทเรียนผมไม่รู้ไม่พิพากษาว่าถูกผิดผมไม่รู้ผมรู้เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ผมและผมก็ไม่มีข้อมูลพอจะไปพิพากษาแต่ผมบอกว่าเอาเป็นกรณีศึกษาดีกว่าว่าครัวใหญ่ก็เป็นบริษัทเหมือน MLM ทั่วไปซึ่งจะก็มีวิธีการเป็นระบบนะครับเอาคนมาเรียนออนไลน์นะครับมาเป็นดิสทริบิวเตอร์มาเป็นหัวซูเปอร์ไวเซอร์มาเป็นหัวหน้าทีมมาเป็นดีลเลอร์ก็ทุกกระบวนการก็คล้ายๆกันหมดทีนี้พอไปเล่นงานดีไอคอนเข้ามันจะไปเจอบริษัท MLM อื่นอีกมากมายที่โดนหางเลขไปด้วยโดยไม่ตั้งใจดังนั้นผมก็อยากจะพูดอย่างเป็นธรรมนะว่า MLM เนี่ยมันในตัวมันเองถ้าขายของสุจริตถูกต้องไม่มีความผิดหรอกแต่กระบวนผิดเมื่อมีการหลอกลวงหรือมีการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางกฎหมายผิดกฎหมายอย่างนึงแต่ผิดจริยธรรมเนี่ยความเห็นผมคือมนุษย์เราส่วนใหญ่จะชอบหลอกล่อกันด้วยความโลภอันนี้ผมไม่ถึงกับชอบมานานแล้วแต่ผมก็ไม่ว่าเนื่องจากว่าถ้าคุณยังไม่ได้ทำผิดกฎหมายคุณไปหลอกให้คนโลภผมก็ไม่ว่าเลยคุณล็อกไม่ว่าบริษัทไหนนะมันก็จะต้องหลอกล่อด้วยความโลภหัวหน้าทีมก็ได้ประโยชน์ร่วมแบ่งผลประโยชน์กับลูกขายฉะนั้นแม่ขายก็อยากได้ประโยชน์ก็หลอกล่ออยู่ด้วยความโลภอันนี้ผมคิดว่าต้องระวังเรื่องความโลภมนุษย์เนี่ยผมเป็นคนที่ควรจะให้เราละลาภยศสรรเสริญโลภโกรธหลงละเสียมันจะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่มีสติและปลอดภัยพอเราไม่มีสติเราไปทำอะไรไม่ไปเฉพาะเรื่องนี้เรื่องอื่นก็เหมือนกันทั้งชีวิตอ่ะมันก็จะเกิดปัญหาตามมากระบวนการนี้ก็เลยได้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นมามีกระบวนการใช้สื่อมวลชนมีการผมคิดว่าการจะไปว่าอะไรใครเนี่ยต้องเป็นธรรมใครจะว่าอะไรใครเนี่ยนะต้องให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสตอบข้อเท็จจริงไม่ใช่ว่าฝ่ายเดียวกระหน่ำฝ่ายเดียวหรือไม่ชอบใครร่วมหัวผสมโรงตัวเองเสียประโยชน์ผสมโรงอย่างนี้ไม่ดีควรจะพูดกันด้วยใจจริงไม่ได้หวังร้ายแต่ต้องการทำให้สังคมเป็นธรรมอย่างถูกต้องการที่เราใช้กดดันด้วยกระแสสื่อกดดันด้วยออกรายการกดดันด้วยการขุดคลิปมาหาเรื่องคนนู้นคนนี้ต่างๆนานาเนี่ยผมว่าไม่ใช่วิธีที่ดีนะครับทุกคนต่างก็มีดุลพินิจมาว่าดุลพินิจจะฉลาดหรือโง่แต่ทุกคนมีดุลพินิจดาราที่เขามาขายของให้เขาก็มีดุลพินิจว่าของนี้มันดีเขาก็ขายหรือเขาได้ผลประโยชน์ในการถูกจ้างเขาก็คิดว่าสินค้ามันไม่มีอะไรเสียหายเขาก็พูดใ
เราก็ต้องแยกแยะกับผู้ที่จงใจหลอกคนอันนี้คนละเรื่องกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะไปเราก็เห็นสังคมเราเนี่ยก็ยากต้องการคนดีมารับสนับสนุนอย่าไปนิมนต์พระที่มีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างท่านวอมาเนี่ยคนก็จะมีทั้งชอบไม่ชอบก็ไปด่าท่านบ้างไปว่าท่านอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเราคงต้องแยกแยะอย่าด่าคนง่ายนะครับระมัดระวังผมคิดว่าต้องระมัดระวังเป็นธรรมอย่าไปขุดคลิปต่างๆมาแล้วก็มาให้ร้ายคนปั่นกระแสอย่าเราอย่ามีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในความคิดตัวเองว่าเราถูกเสมออยู่คนเดียวไปเล่นงานคนผมคิดว่าพยายามมองคนแง่ดีไว้ก่อนอย่าพิพากษาว่าผิดจนกว่าพิสูจน์ว่าผิดอย่าไปปล่อยกระแสกันวุ่นวายไปหมดฉะนั้นการดึงกำลังคนมามากมายจะดึงคนมาแสนคนที่สนามหลวงเพื่อล้มรัฐบาลมันก็ทำมาแล้วดึงคนมาหลายแสนก็ได้จะดึงคนไปกี่คนเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่าเนื้อหามันผิดหรือไม่ผมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้กรณีนี้ผมไม่รู้ผมเพียงพูดเตือนสติว่าอะไรที่ถูกก็ว่าถูกอะไรที่ผิดก็ว่าผิดไปปลุกกระแสความโลภคนผมไม่ชอบอยู่แล้วแต่ถ้าเบื่อเราขายของโดยจะขายของวิธีไหนที่มันสุจริตผมก็ไม่ว่าไม่ผิดกฎหมายก็ดีแล้วก็อย่าผิดจริยธรรมด้วยก็อย่าร่วมช่อโกงอย่าทำผิดนะครับนี่ไม่กฎหมายเรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มีพ.ร.บ.เกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนอันนี้ก็ดูกันให้ดีก็แล้วกันและเรื่องอะไรผิดก็ไปดูกันเป็นเรื่องๆไปอย่าไปเที่ยวเหมาเข่งไม่ใช่ว่าพอเรื่องนี้ผ่านไปเรื่องต่ออย่างกรณีท่านวอเนี่ยผมคิดว่าหาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขนาดนี้มันยากแล้วผมไม่ได้คิดว่าท่านเป็นพระที่วิเศษจนไม่มีที่ติผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมมองท่านในแง่ดีผมก็คิดว่าต้องเป็นธรรมกับท่านอย่าไปดึงท่านเข้ามาแบบที่ไม่ให้โอกาสในการจะพิจารณาเลยนี่ผมขอร้องนะครับอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้เอียงข้างแต่ผมเพียงพูดด้วยความเป็นธรรมกับมนุษย์ทุกคนว่าไม่ว่าเป็นใครเราต้องเป็นธรรมกับเขาอย่าที่ไปหาเรื่องเขาถ้ามีเรื่องอะไรที่เราคิดว่าผิดพลาดพลั้งก็ไปแก้เป็นจุดๆไปนะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทำนองเดียวกันครับความเสียหายที่เกิดมูลค่าจำนวนหนึ่งละความจริงแล้วก็ต้องสู้กันไปทางกฎหมายสู้กันทางจริยธรรมสู้กันทางข้อเท็จจริงสู้กันไปเรื่องนี้เดี๋ยวก็ดูต่อว่าเขาจะสาวกันไปถึงไหนผมก็ไม่มีส่วนแต่บทเรียนชัดๆที่ผมอยากพูดวันนี้คือเราอย่าให้ความโลภมาดึงเราไปไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเราอย่าให้ความอคติมาดึงเราไปพอเรามีความโลภเราจะไปทำบางทีถ้าโลภแล้วไปทำ MLM ก็คนเดียวกันเนี่ยทำอะไรก็โลภหมดอ่ะฉะนั้น MLM ในตัวมันอีกถ้าขายสินค้าที่ถูกจริยธรรมมีคุณค่าไม่คดโกงถูกต้องผมว่าไม่มีความผิดแต่อย่าไปปลุกความโลภคนนักเลยขอร้องเถอะเพราะตอนนี้สังคมไทยใช้ความโลภปลุกกันแหลกนะและถ้าเบื่อเราจะไปดึงใครมาช่วยสนับสนุนเราเราก็ต้องเป็นธรรมกับคนที่ดีที่เขาจิตใจดีจะไปดึงเขามาช่วยเราสนับสนุนภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือก็ดูตัวเองก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นมันถูกต้องไหมก่อนจะไปเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังที่อย่าเป็นเครื่องมือโดยไม่ตั้งใจนะครับซึ่งจริงๆผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนหวังดีก็ไม่มีความผิดถ้าเบื่อเราจะไปช่วยครับก็ไม่มีใครบริสุทธิ์ 100% ในโลกใบนี้แต่ก็ดูก่อนว่าเราจะรับรองเรื่องอะไรและรับรองแค่ไหนนะครับฉะนั้นภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าให้คนใช้ทางที่ผิดถ้าเดียวกันเมื่อมีการตรวจสอบไปเรื่อยๆเนี่ยพบความผิดอะไรก็แก้กันไปแต่อย่าให้เป็นลักษณะแค่สื่อปั่นกระแสเรื่องอะไรแล้วก็ทำเรื่องนั้นอีกพันเรื่องล้านเรื่องก็ไม่ทำให้เสมอภาคทุกเรื่องตรวจสอบดูรายละเอียดแล้วก็เรื่องแชร์ลูกโซ่ผมคิดว่าผิดแน่นอนถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับถ้าใช่นะครับก็ไม่ควรจะมีแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้นะครับแนวคำพิพากษาก็มีอยู่แล้วในฎีกาต่างๆก็ไปเปิดดูได้เลยนะครับแล้วก็จะต้องทำให้สิ่งที่จะแก้ปัญหาคือประชาชนต้องมี mindset แล้วก็มีทัศนคติที่ดีเป็นทัศนคติที่เป็นคนดีเป็นคนที่ไม่โลภเป็นคนที่อยากทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่ามัวเมาทำมาหากินอยากได้แต่เงินโดยไม่รู้แล้วอะไรถูกผิดประชาชนต้องเข้มแข็งตอนนี้สติต้องเกิดในสังคมประชาชนนะครับและเราก็ต้องทำให้ข้าราชการทำหน้าที่ตัวเองอย่างดีที่สุดโดยไม่ใช่ทวนชักใยไปตามกระแสสื่ออย่างเดียวต้องเอาข้อมูลมาวางอย่างรอบคอบใช้อำนาจรัฐก็ใช้อย่างระมัดระวังรวบรวมหลักฐานให้ดีแล้วก็ตรวจสอบอย่างเป็นธรรมถูกก็ถูกผิดก็ว่าผิดอย่าเกินเลยอย่าไปช่วยฝ่ายผิดช่วยฝ่ายถูกอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
แล้วก็อย่าเพียงแต่เอาตามตัวอักษรเอาตามข้อเท็จจริงและความถูกต้องด้วยนะครับปัญหาอะไรถ้ามีช่องโหว่ทางกฎหมายเราก็จำเป็นอย่างยิ่งต้องแก้ไปผมคิดว่าระบบคอร์รัปชันในสังคมไทยเนี่ยมีทุกวงการซึ่งผมพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ขอต้องให้เลิกคอร์รัปชันต้องจบสิ้นในสังคมนี้ข้อเสนอแนะผมก็ง่ายๆเลยครับ1การลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอผู้ลงทุนต้องรับผิดชอบตัวเองเป็นเบื้องต้นตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนจะต้องรอบคอบอย่าถลาไปเพราะความโลภอย่าถลาไปลงทุนอะไรมีความเสี่ยงเสมอโปรดระวังและต้องศึกษาข้อมูลให้ดีต้องเข้าใจปรึกษาคนให้ดีฟังไปฟังมาให้รอบทิศอย่าฟังคนใดคนหนึ่งฟังให้ทั่วอย่าหูเบาอย่าคล้อยตามอย่าใจร้อนอย่าหลงเชื่อง่ายระวังจิตวิทยาหมู่ที่ดึงเราเข้าไปอย่าทำให้เราถูกคนที่มีความสัมพันธ์ดีกับเราดึงไปโดยที่ไม่มีสติอย่าให้แรงกดดันทางสังคมพาไปอย่าให้กลัวพลาดโอกาสอย่าให้เรามีอะไรที่เราเนี่ยมีจุดอ่อนชีวิตมนุษย์เรามีจุดอ่อนอยู่7จุดอย่างที่ผมพูดเรื่อยมาเช่นอคติลำเอียงนะครับโอ้ไล่ไปมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนมนุษย์อยู่7จุดจริงๆที่ผมเขียนในหนังสือผมไว้ก็ระวังจุดอ่อนก็แล้วกันนะครับจุดอ่อนสารพัดตรรกะวิบัติก็มีโอ้มีอะไรสารพัดที่มนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลงกลตัวเองส่วนใหญ่ทุกคนถึงมีดุลพินิจชอบคิดว่าตัวเองถูกเสมอไอ้พวกประเภทนี้ใครเห็นไม่ตรงก็ว่าเขาด่าเขาอย่างเงี้ยไม่ควรจะถ่อมตัวว่าไอ้ฉันต้องฟังความเห็นคนอย่างรอบทิศและฉันต้องรอบคอบฉันไม่ใช่ถือตนถือยึดมั่นถือมั่นในความคิดตัวเองอันนี้ต้องระวังถ้าคนเราเป็นคนที่ระมัดระวังและเป็นคนจิตใจดีงามอย่าคิดร้ายคนอื่นอย่ามองร้ายคนอื่นก่อนอะไรถูกก็ว่าถูกอะไรผิดก็ว่าผิดก็ขอร้องว่าจะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นคือประชาชนมีสมรรถนะทางความเป็นคนทางมีสติที่สูงขึ้นผมคิดว่าเรามัดระวังนะครับเรื่องนี้แล้วก็ถ้าเผื่อเราสามารถที่จะให้ภาครัฐเนี่ยเปิดหลักสูตรอบรมคนเรื่องสิ่งที่ต้องเรียนรู้ทดสอบอะไรต่างๆนานาเพื่อคนเนี่ยจะได้มีความคิดความอ่านในการลงทุนที่ดีไม่ใช่แค่มี financial literacy ธรรมดาว่าอ่านออกเขียนได้ทางการเงินรู้ว่าต้องลงทุนยังไงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคือต้องกล่อมเกลาความโลภด้วยและจะต้องเปิดหลักสูตรให้เกิดการรู้จักสังเกตว่าลงทุนแบบไหนฉลาดแบบไหนไม่ฉลาดอันนี้ก็ผมว่าหลักสูตรก็สำคัญที่จะเรียนรู้ไม่ใช่หลักสูตรที่ใครเขาจัดมาเพียงเพื่อหลอกล่อเราเข้าไปลงทุนแต่จะต้องเป็นหลักสูตรกลางที่ทั่วไม่คนนั้นประเมินได้อย่างเป็นธรรมรอบคอบไม่เสี่ยงจนเกินไปอันนี้ผมเปิดหลักสูตรก็ดีอีกส่วนที่ผมเสนอแปลกเลยคือทำดัชนีวัดสภาพใกล้การเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่เป็นนะใกล้การแชร์ลูกโซ่ดัชนีนี้ผมคิดว่าสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาดัชนีน่าจะช่วยได้น่าจะมีหน่วยงานรัฐมาจ้างสถาบันที่ทำวิจัยแบบนี้IFD เนี่ยสถาบันอนาคตศึกษาเนี่ยไปทำดัชนีแบบนี้เพื่อหน่วยงานรัฐจะคอยมอนิเตอร์สถิติมหาภาคว่าตอนนี้กำลังบริษัท MLM แต่ละบริษัทเนี่ยเข้าใกล้การเป็นแชร์ลูกโซ่ขนาดไหนเข้าใกล้ไม่ได้แปลว่าเป็นนะแต่ทำให้รู้ว่ามีเริ่มเอียงต้องมีข้อมูลเรียลไทม์เดต้าเบสที่ส่งมาที่ศูนย์กลางสคบสคบควรจะเป็นหน่วยงานจ้างการทำวิจัยเนี่ยแล้วก็เอาข้อมูลมอนิเตอร์เรียลไทม์แดชบอร์ดขึ้นบริษัทกี่ทุนมี900กว่าบริษัท MLM บริษัทไหนมีขนาดเข้าใกล้แชร์ลูกโซ่มากขึ้นเรื่อยๆผบ.ก็จะได้คอยไปตรวจตราตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดปัญหาไม่ใช่รอมีปัญหาค่อยตามผมว่าดัชนีนี้ช่วยแต่ต้องคิดอย่างรอบคอบนะครับต้องดูทั้ง consumption per head การบริโภคต่อหัว flow of fund การไหลของเงินทุนดู real sector ดู net sale ดูการขายสุทธิดู total revenueและคอสนะครับรายรับรวมต้นทุนสต็อกดูวิธีสร้าง sensitivity analysis วิการวิเคราะห์เชิงความอ่อนไหวทำ simulation model สร้างโมเดล simulation เพื่อเครือข่ายว่ามีกี่ชั้นภายในถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกนานเท่าไหร่มันจะล่มลงนะครับมีการทดลองแรงกดดันหรือว่า stress test เป็นระยะผมว่าหน่วยงานแบบนี้ต้องลงมาดูเหมือนกันกับที่คณะกรรมการประกันภัยเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานกำกับ regulator คุมบริษัทประกันภัยธนาคารแห่งประเทศไทยก็คุมธนาคารการเงิน
เป็นเลกูเลเตอร์กลต.ก็คุมในตลาดหลักทรัพย์นะครับการสำนักงานลงทุนตลาดหลักทรัพย์นี่ก็คุมบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหลายผมว่าสคบต้องมีหน่วยงานคุมสภาพที่ไม่ให้เกิดการเข้าใกล้เป็นแชร์ลูกโซ่จะเรียกชื่อทางบวกก็ได้นะเพื่อไม่ไปกล่าวหาเขาแต่ดูซิว่าเราอาจจะจัดเรตติ้ง A B C D E F ก็ได้แล้วจัดแรงกิ้งเรียงลำดับว่าบริษัทไหนเนี่ยรู้สึกเอียงไปทางปลอดภัยมากๆแรงกิ้งคนจะได้ไปลงทุนบริษัทพวกนั้นเลยโดยทำตัวชี้วัดให้ชัดทุกคนเป็นธรรมสร้างบริษัทตัวเองน่าเชื่อถือแต่ต้นผมว่า contribution ผมวันนี้ที่พยายามเสนอคือสร้างดัชนีวัดเพื่อจะทำให้เราสามารถกำกับตรวจสอบ monitoring ควบคุมให้รอบคอบที่สุดเพื่อช่วยประชาชนไม่ใช่มีปัญหาแล้วค่อยไปร้องแรกแหกเชิงเอาไมค์มาจ่อเป็นข่าวไป2สัปดาห์3สัปดาห์อย่างเงี้ยผมคิดว่าเสียเวลาอันนี้ควรจะทำดัชนีอันนี้ข้อเสนอชัดอันที่2เนี่ยกำหนดระเบียบกฎระเบียบข้อบังคับที่รอบคอบที่สุดในการเรียนรู้จากทั่วโลกมาจริงๆโดยบังคับว่าบริษัททำ MLM จะต้องเปิดเผยข้อมูลเรียลไทม์ตลอดเวลาให้เข้าถึงได้ว่าเป็นยังไงเพราะมันไวมากและความอันตรายมันไปได้เร็วนะครับฉะนั้นผมคิดว่าจะต้องมีการออกระเบียบกฎข้อบังคับที่ทำให้ได้ข้อมูลชัดเจนและสร้างแพลตฟอร์มให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาแต่ว่าไม่ให้ใช้วิธีการกดหมู่ไม่ใช้วิธีการกดดันไม่ใช้วิธีการสร้างกระแสไม่ใช่วิธีการโหนกระแสไม่ใช่วิธีการดึงคนให้เป็นฝูงชนเป็นม็อบเพื่อไปก่อกวนคนบางทีมันก็ต้องเป็นทำทั้งสองฝ่ายเป็นทำกับประชาชนและเป็นทำกับบริษัทไม่งั้นแล้วบริษัทเขาพังขึ้นมาโดยการก่อม็อบนี่มันก็เสียหายในที่สุดก็จะมีปัญหาตามมาเป็นคดียาวนานผมจึงพูดตรงไปตรงมาวันนี้นะครับว่าข้อเสนอแนะของผมก็คือปกป้องประชาชนแต่ว่าเชื่อว่าสิ่งที่ทำอะไรก็ต้องทำให้ถูกต้องทางหลักคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายผมคิดว่าถ้าทำถูกต้องสังคมเราก็จะอยู่อย่างราบรื่นเรื่องนี้ควรเป็นบทเรียนได้แล้วแชร์ลูกโซ่ควรจบบริษัท MLM ที่ดีควรเดินหน้าต่อได้อย่างเหมาะสมและก็อย่าลืมอย่างที่ผมพูดชิงอย่าปล่อยสถานการณ์มาถึงสุดท้ายแล้วก็ค่อยมาแก้ครับหน่วยงานรัฐอย่านั่งวางเฉยอย่ารอข่าวอย่ารอแรงกดดันเรากำกับไประหว่างทางเพื่อป้องกันดีกว่าแก้ไม่ใช่ไปตามทำร้ายเขาแต่เตือนภัยแต่ต้นให้เขาประกันความเสี่ยงไว้ให้แต่ต้นเพื่อช่วยประชาชนในวงกว้างผมคิดว่าดัชนีวัดความใกล้เป็นแชร์ลูกโซ่ที่ต้องทำขึ้นมาเนี้ยสำคัญและผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ที่เก่งๆในที่ทำพวกนี้เป็นผมก็รู้จักอยากให้แนะนำก็บอกมาผมยินดีช่วยเพราะผมก็คิดว่าอยากให้กฎแล้วก็มีอีกส่วนคือกฎระเบียบต่างๆที่พูดเนี่ยคงจะต้องทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทันเวลาล่วงก่อนเวลาแล้วก็จะมีกฎระเบียบที่ทันท่วงทีครับไม่ใช่ตามแก้ปัญหาแต่ป้องกันปัญหาแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามตั้งแต่ต้นอย่าให้ร้ายกันอย่าทำร้ายกันอย่ากล่าวหาอย่าใช้วิธีใครกล่าวหาก่อนชนะอย่าปล่อยให้ข่าวเป็นตัวนำปล่อยให้ความจริงเป็นตัวนำและระมัดระวังให้ดีนี่บทเรียนของขายตรงทางตรงกับสังคมไทยนะครับก็ในวันนี้กรณีนี้ผมขอพูดออกความเห็นใครเชื่อได้ประโยชน์ก็แชร์ต่อๆไปแล้วก็มีสติเตือนสติกันให้ดีนะครับขอนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนครับกับสวัสดีครับ